สวัสดีค่ะทีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องทีด้าทราเวลลิ่งชาแนลค่ะและตอนนี้นะคะเตยอยู่ที่ประเทศบูลการีค่ะเตยกำลังจะเดินทางนะคะโดยรถชัตเตอร์บัสนะคะไปที่ไลล่ามอนาสเตอรี่แล้วก็โบยานาเชิร์ชค่ะก่อนที่เราจะเดินทางกันไปที่วิลล่ามอนาสเตอรี่นะคะเตยขอพูดถึงข้อมูลคร่าวๆของเมืองโซเฟียซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศบูลการีสักเล็กน้อยค่ะเมืองโซเฟียเมืองหลวงของประเทศบัลแกเรียเมืองนี้นะคะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากพร้อมด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานและการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของยุโรปตะวันออกและตะวันตกเมืองนี้นะคะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายรวมถึงมหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิหารอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือแม้กระทั่งเซนต์จอร์จโรทันดาหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโซเฟียย้อนไปถึงศตวรรษที่4เลยค่ะแล้วก็โบสถ์โบยาน่านะคะซึ่งเป็นมรดกโลกที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศเอาไว้โบสถ์โบยาน่านะคะเป็นโบสถ์สมัยยุคกลางค่ะตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่10ถึง11นะคะที่ตั้งของโบสถ์นี้นะอยู่ชานเมืองนะคะของเมืองโซเฟียซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศบูลการีเนาะน่าเสียดายมากเลยทีค่ะที่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายอะไรข้างในนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าเตยก็จะพยายามหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้ The governor, the duke, ruled the area of Sofia, and that was his residence here.คนบัลแกเรียนะคะขึ้นชื่อด้านการต้อนรับแล้วก็ความเป็นมิตรสำหรับผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวนะคะแม้ว่าภาษาบัลแกเรียจะเป็นภาษาราชการแต่ว่าผู้คนจำนวนมากที่นี่นะคะก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้โดยเฉพาะผู้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ดังนั้นคนที่จะมาเที่ยวที่นี่ขอแค่มีภาษาอังกฤษก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจได้เลยค่ะวิลล่ามอนาสเตอรี่หรือว่าอารามวิลล่าอารามแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเทือกเขาวิลล่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบัลแกเรียห่างจากเมืองหลวงโซเฟียไปทางใต้ประมาณ117กิโลเมตรตั้งอยู่ในหุบเขาริมแม่น้ำริสกาอารามวิลล่านะคะมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับชาวบัลแกเรียที่เป็นชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์อารามแห่งนี้นะคะตั้งขึ้นในศตวรรษที่10โดยนักบุญจรแห่งวิลล่าอารามแห่งนี้นะคะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเรื่องราวมากมายทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมสำหรับชาวบัลแกเรียในช่วงที่มีการกดขี่และการปกครองจากต่างประเทศนอกจากนี้นะคะอารามวิลล่ายังเป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารต้นฉบับสำคัญและยังเก็บสิ่งประดิษฐ์อันทรงคุณค่าที่มีอายุหลายศตวรรษอีกด้วยค่ะด้วยความที่ว่ามันอยู่ในหุบเขานะอากาศก็คือเย็นเยือกเย็นมากๆนะเงียบสงบทุกอย่างเลยเรียกว่าที่นี่มันที่ไหนนะนอกจากว่าจะเป็นอารามแล้วนะคะมีที่พักด้วยไม่แน่ใจว่าที่พักนี้เราจะต้องขออนุญาตเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าแค่บุ๊กมาทางเว็บไซต์ก็ได้เลยมันน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่านะคะที่นี่นะคะก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่11นะคะซึ่งมันเกือบพันปีมาแล้วนะคะแล้วสภาพมันยังดีอยู่ขนาดนี้นะแน่นอนว่านะคะมันก็คงไม่ใช่ตัวอาคารทั้งหมดที่นี่เลยที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่11นะคะเพียงมันก็ต้องมีการต่อเติมมาบ้างนะคะโดยเฉพาะที่พำนักอาศัยนะคะของนักบวชแต่ว่าตัวอาคารที่สร้างมาตั้งแต่ยุคกลางอ่ะมันยังดีขนาดนี้อยากรู้จริงว่าความลับของการเก็บรักษาเขาทำกันยังไงนะคะให้มันอยู่ดีได้ขนาดนี้แต่เตยว่านะคะอย่างหนึ่งคงเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะอยู่กลางหุบเขาการจะเข้ามาทำลายมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าเท่าที่ยินมาที่นี่ก็เคยโดนไฟไหม้มาแล้วนะคะรอบหนึ่งก็บูรณะกันไปหากพูดถึงธรรมชาติโดยรอบอารามแห่งนี้นะคะล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์พร้อมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มและวิวภูเขาด้านหลังนะคะยังมีลำธารที่ใสสะอาดซึ่งมอบบรรยากาศที่เงียบสงบให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนักท่องเที่ยวนะคะสามารถสำรวจเส้นทางเดินป่าของพื้นที่ป่าโดยรอบหรือจะแวะกินขนมมันเตยก็ได้ด้านหลังของอารามนะคะจะมีร้านขายนะคะ traditional bread แล้วก็โดนัทนะคะของบัลแกเรียเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่เตยก็เตรียมแคชมานิดหน่อยนะเดี๋ยวรอต่อคิวHi,
I want to try the donuts one. I'm not sure which is it. Yeah. Mekisa? Yeah. Yeah. And what else should I try? No. Well, what else should I try? Probably this one. Mekisa? And what? Okay. Anything else should I try? Anything else should I try? Can you recommend? This one? Strawberry, strawberry. Strawberry? A blueberry, okay. Thank you. Two level? Coin? Pardon me? Coin. I don't have coin. Oh, you give me coin. งงละหนึ่งThank you so much. Thank you so much. Oh, ตลาดเลยไหมตลาดเลยโอเคได้มาแล้วค่ะแล้วก็ได้บลูเบอร์รี่แจมมาด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ก็ประมาณนี้อย่างแรกเลยหอมมากหอมอุ่นเก็บตังค์ลองชิมเปล่าๆก่อนที่มันยังไม่มีนะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนปลาท่องโขบ้านเราแต่ปลาท่องโขมันบ้านเรามันจะมีความหวานขึ้นมากว่านี้นิดนึงแต่นี้ก็โอเคเลยหอมดีปลาท่องโขบ้านเรากินกับอะไรคอนเดนส์มิลค์ใช่ไหมนมข้นหวานแต่นี้สิ่งที่เขาให้เตยมาบลูเบอร์รี่จามยังไงไม่รู้ให้ช้อนมาด้วยในปี1983อารามแห่งนี้นะคะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเพราะพวกเขาตระหนักได้ถึงความสำคัญของที่นี่และที่นี่นะคะยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลแกเรียและเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องมาเยี่ยมชมสำหรับทุกคนที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะ